สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าเจศินนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อ Health and Beauty นะครับเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่อง Beauty นะครับวันนี้ก็เรื่อง Health เรื่องสุขภาพบ้างนะครับเนาะก็งานศัลยแพทย์ตกแต่งไม่ใช่งานช่างเสริมสวยนะครับเราเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ทำทั้งเสริมสร้างแล้วก็เสริมสวยนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลในแง่ของเสริมสร้างบ้างนะครับจะได้รู้ว่าพวกเรานะครับหมอศัลยกรรมตกแต่งทั่วประเทศไทยเนี่ยเราทำทั้ง2เรื่องนะครับเห็นว่าใครจะทำมากทำน้อยหรือจะหนักไปทางไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับเนาะก็วันนี้ก็จะมาให้เรื่องที่อาจจะดูหวัดเสียวหน่อยนะครับเนาะก็คือเรื่องของถ้ามีการหลุดขาดของอวัยวะในร่างกายเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเนาะอันนี้ก็คงไม่ได้เกิดกับทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยบางทีมันทำอะไรไม่ถูก1 2 3อะไรบ้างเนี่ยมันไม่ถูกนะครับอันนี้คลิปเนี้ยถือว่าให้ความรู้เบื้องต้นนะครับถึงเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็หน้างานเนี่ยมันก็จะพอดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะครับวันนี้ก็จะมาเล่ามุมมองให้เล่าให้ฟังนะครับเนาะเพราะว่างานเรื่องของอวัยวะหลุดขาดเนี่ยหรือ amputation traumatic amputation เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเตรียมการนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งคนไข้เองแล้วก็ฝั่งหมอด้วยนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับเนาะก็ทุกอย่างที่ขาดมันก็สามารถต่อได้นะครับยกเป็นคอขาดนะครับเนาะอันนี้ต่อไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นอวัยวะอื่นไม่ว่าจะเป็นนิ้วใช่ไหมครับมือแขนใช่ไหมครับหรือระดับหัวไหล่เลยหรือแม้กระทั่งขาเท้าได้หมดเลยนะครับเนาะเราสามารถต่อใหม่ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันหรือการทำงานกลับมาแค่ไหนยังไงเนี่ยคงต้องดูขึ้นกับระดับการที่มันขาดนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของอุบัติเหตุเช่น อันแรกก่อนตำแหน่งที่ขาดเช่นปลายนิ้วครับกับข้อมือนะครับปลายนิ้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนต่อยากกว่านะครับเนาะข้อมืออาจจะต่อง่ายกว่าแต่ว่าฟังก์ชันที่กลับมาเนี่ยยิ่งปลายเนี่ยฟังก์ชันกลับมายิ่งค่อนข้างดียิ่งมาใกล้ตัวลำตัวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฟังก์ชันหรือการทำงานกลับมามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลักษณะของการบาดเจ็บนะครับเช่นโดนมีดตัดนะครับกับโดนเครื่องบดนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าอันไหนมันมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะครับโดนมีดตัดหรืออะไรคมๆตัดขาดเนี่ยนะครับโอกาสต่อติดง่ายกว่านะครับเยอะกว่านะครับไอ้แบบที่โดนบดละเอียดนะครับหรือแม้กระทั่งแบบโดนกระชากซึ่งในรูปที่ผมเตรียมมาให้ดูเนี่ยก็เป็นเคสสมัยผมหนุ่มๆนะครับเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้มีทั้งโดนตัดโดนกระชากมีครบเลยนะครับเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับคุยซะยาวเลยเนาะก็งานอีกอย่างที่อยากให้ทราบคืองานด้านศัลยกรรมต่อนิ้วเนี่ยครับหรือต่ออวัยวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของศัลยแพทย์ตกแต่งแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหมอที่ทำจุลศัลยกรรมก็จะมีอีกแผนก2แผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอกระดูกนะครับบางท่านก็เล่นเรื่องต่อนิ้วด้วยนะครับมากๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับใครที่ดูรูปบาดเสียวไม่ได้ก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับเนาะรอไปดูคลิปหน้าแล้วกันคลิปที่เกี่ยวเรื่องกับสวยๆงามๆเนาะวันนี้เราถือว่าให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับเนาะก็ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับ DRK Channel ของผมด้วยนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใน YouTube ก็จะเป็น DRK Channel โลโก้สีน้ำตาลทองนะครับเนาะถ้าเป็นใน Facebook ก็จะมีส่วน Facebook ส่วนตัวของผมกับทางคลินิกเนาะก็ไปกดไลค์กดแชร์นะให้พวกเรากันหน่อยนึงเข้าเรื่องเลยแล้วกันสมมติมีอวัยวะฉีกขาดไม่ทันแล้วมันหลุดออกไปเลยเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็วิ่งมาหาหมอเลยนะครับเอานิ้วสมมติเป็นนิ้วแล้วกันนะเพราะมันเจอบ่อยที่สุดเอานิ้วที่ขาดโยนใส่ถุงน้ำแข็งมัดถุงแล้วก็มาหาหมอเลยนะครับเนาะก็มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับมันจะมีวิธีการเตรียมตัวนะครับสำหรับตัวคนไข้เองและคนรอบข้างที่ประสบเหตุนะครับเนาะอ่ะแบ่งง่ายๆเป็น4สเต็ปนะครับ4สเต็ปมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราไปกันทีละข้อเนาะสเต็ปแรกก็คือมันเป็นการฉีกขาดของอวัยวะนะครับก็อย่าลืมห้ามเลือดก่อนนะครับโอเคน้องหมาผมเดินเข้ามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเล่นด้วยเข้ามาก่อนขั้นแรกก็คือว่าเราจะต้องหยุดเลือดก่อนนะครับเลือดออกพลักๆเนี่ยมันคงไม่ใช่แบบเอานิ้วที่ขาดใส่ถุงแล้วมาหาหมอเลยนะครับอันหนึ่งต้องห้ามเลือดก่อนนะครับข้อที่2เนี่ยยกอวัยวะที่บาดเจ็บเนี่ยสูงกว่าหัวใจประมาณสักฟุตนึงนะครับข้อที่3คือวิธีเก็บรักษาส่วนที่ฉีกขาดนะครับออกไปให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดสะอาดที่สุดนะครับและข้อที่4ซึ่งเป็นหน้าที่ของหมอแล้วนะครับคือ replantation surgery ก็คือมันไม่ใช่บทละเอียดเป็นหมูสับเลยนะครับแล้วเอามาให้หมอต่อมันคงไม่ได้นะครับมันคงต้องมีซากส่วนที่มันพอจะดูรูปร่างเป็น
อวัยวะส่วนปลายบ้างนะครับเนาะที่เราจะมาทำการปลูกถ่ายใหม่ได้นะครับเนาะแบ่งเป็น4สเต็ปนะครับสีเขียวทั้งหมดเป็นหน้าที่ฝั่งคนไข้นะครับที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะส่วนในเบอร์4เนี่ยฝั่งหมอฝั่งทีมหมอทีมพยาบาลเนี่ยเขาก็จะรับไม้ต่อไปเองนะครับเนาะนี่มาดูคร่าวๆเอาอันแรกก่อนซอฟต์บรีดดิ้งก็คือที่หน้างานเลยเนี่ยห้ามเลือดก่อนนะครับห้ามเลือดนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าสมมติว่ามีเส้นเลือดพุ่งจุดๆๆๆเนี่ยเอาครีมหรือเอาอะไรไปหนีบนะครับเนาะห้ามไปทำลายเส้นเลือดอะไรเด็ดขาดเลยนะครับหลักการคือพันผ้านะครับที่สะอาดพันให้แน่นเลยนะครับเนาะแน่นมากพอที่ให้ทำให้เลือดหยุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเนาะแล้วก็ถ้ามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ข้างๆคนไข้ด้วยก็ต้องเช็คด้วยว่ามันมีเรื่องของอาการช็อกจากการเสียเลือดไหมนะครับเนาะก็ถ้ามีอาจจะต้องมีให้น้ำกรดน้ำเกลืออะไรตรงนั้นเลยนะครับเนาะไอ้ส่วนใหญ่ปลายนิ้วไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสียอวัยวะใหญ่ๆ major amputation ไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนะครับอาจจะต้องมีการให้สารน้ำนะครับให้อะไรที่จะเป็นหน้าที่เกิดเหตุนะครับระหว่างทางมาโรงพยาบาลนะครับแต่ที่แน่ๆคือต้องห้ามเลือดก่อนนะครับนะถังน้ำถ้าน้ำยังรั่วอยู่เติมยังไงมันก็มีวันเต็มครับก็ต้องห้ามเลือดออกจากถังก่อนนะครับเนาะข้อที่2คือยกส่วนที่บาดเจ็บนะครับให้สูงกว่าหัวใจประมาณสักฟุตหนึ่งโดยประมาณนะครับอันตัวคนไข้ก็นอนราบนะครับเนาะแล้วก็มีการเห็นไหมเขาจะมัดด้วยเชือกไว้นะครับแล้วอาจจะหาผ้าสะอาดคลุมตรงปลายบาดแผลที่มีการฉีกขาดไปนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็นอนรอให้หน่วยงานพยาบาลรถพยาบาลมารับนะครับไปส่งโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆสไลด์นี้ตั้งใจสื่ออันนี้เลยนะครับก็คือส่วนที่ฉีกขาดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บไม่ถูกนะครับอันนี้รูปนี้จำให้ดูเลยนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมยกตัวอย่างเป็นนิ้วนะครับเนาะในชีวิตนี้เคยต่อจูเหมือนกันนะครับเนาะลายเดียวนะครับจริงๆเมืองไทยเนี่ยตัดจูน่าจะเยอะที่สุดในโลกนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเนาะแต่ที่ผมได้เจอเนี่ยเป็นคนไข้ตอนนั้นตอนเทรนอยู่ศิริราชเนาะประมาณ20ปีกว่าที่แล้วนะครับเนาะคนไข้ตัดจูตัวเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะอะไรขายก็ตามนะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างด้วยน้ำให้สะอาดเลยนะครับถ้ามีน้ำเกลือล้างน้ำเกลือถ้าไม่มีก็ล้างน้ำเปล่านะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หาผ้าสะอาดห่อดูดีนะครับเสร็จแล้วก็นำใส่ถุงพลาสติกซีลให้มิดชิดนะครับผูกให้แน่นเลยนะครับอย่าให้น้ำซึมเข้าไปข้างในแล้วก็ถุงทั้งใบเนี่ยหย่อนเข้าไปในถุงน้ำแข็งอีกใบนึงเพราะฉะนั้นมันจะมีถุง2ชั้นเห็นไหมครับงั้นเนี่ยตัวนิ้วที่ขาดอวัยวะที่ขาดเนี่ยมันจะไม่ได้สัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรงโอเคไหมครับมันจะมีถุงน้ำแข็งอยู่ชั้นนอกและถุงชั้นในเนี่ยห่อผ้าสะอาดแล้วห่ออันเนี้ยไว้กันน้ำซึมเข้าไปในถุงชั้นในแค่เนี้ยพอแล้วนะครับเน้นมันน้ำแข็งนะครับไม่ใช่ไปแช่ช่องฟรีซนะครับฟรีซนี่เจ๊งบงเลยนะครับนิ้วเสียเลยนะครับเนาะเอาแค่น้ำแข็งก็พอนะครับน้ำแข็งไม่ต้องไปเติมเกลืออะไรทั้งสิ้นน้ำแข็งธรรมดานะครับน้ำแข็งที่คงอยู่คงสภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคอนเฟิร์มว่าอุณหภูมิเนี่ยมันประมาณ4องศาเซลเซียสแน่ๆนะครับเราก็จะสามารถเก็บนิ้วได้นะครับแล้วก็นำส่งทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งอวัยวะที่หลุดขาดเนี่ยมาเจอทีมคุณหมอและทีมพยาบาลนะครับเนาะโอเคย้ำนะครับล้างให้สะอาดห่อด้วยผ้าสะอาดใส่ในถุงพลาสติกซีลให้แน่นเลยนะครับซีลปากถุงให้แน่นอย่าให้น้ำซึมเข้าไปแล้วก็ทั้งถุงเนี้ยหย่อนลงไปในถุงน้ำแข็งนะครับและเก็บส่วนเนี้ยมาพร้อมคนไข้มาเจอคุณหมอโอเคไหมครับไม่ใช่วิธีอื่นนะครับต้องวิธีนี้เท่านั้นนะและข้อที่4ก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอแล้วก็ทีมคุณหมอแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็สมัยหนุ่มๆเนาะการศัลยกรรมตกแต่งที่เป็นเรื่องของการต่อนิ้วเนี่ยทำรีแพลนเทชันเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นงาน24ชั่วโมงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคนไข้จะต้องนิ้วขาดแขนขาดขาขาดจูขาดนะครับในเวลาราชการนะครับนอกเวลาไม่ขาดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะเป็นงาน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นงานของยังซัพส่วนใหญ่นะครับผมรออายุมากหน่อยแล้วเนาะ50กว่างานพวกนี้ก็จะไม่เคยถึงมือผมแล้วนะครับก็จะเป็นมือของทีมอยู่ในมือของทีมคุณหมอน้องรุ่นน้องๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์นะครับซึ่งก็มีจำนวนมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับ20กว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้มีคนช่วยทำกันเยอะแยะนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็มีนอกจากหมอกระดูกแล้วหมอศัลยกรรมตกแต่งแล้วในแต่ละประเภทเนี่ยก็ยังมีหมอที่เฉพาะทางเราไปเฉพาะเรื่องทำเรื่องมืออย่างเดียวเรื่องต่อไมโครเซอร์เจอรี่อย่างเดียวก็มีนะครับเนาะเนี่ยก็มาถึงทีมแพทย์แล้วนะครับก็อยากให้ญาติและคนไข้สบายใจนะครับเนาะมันก็จะมีเวลานะครับเนาะในการเตรียมคนไข้งดอาหารนะครับแล้วก็ให้ยาให้อยู่ให้ยาเตรียมคนไข้พร้อมคุณหมอที่เข้าทางก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบหางจิ้งจกนะครับเอามาต่อกันแล้วก็เอา
ไหมเย็บรอบๆแล้วก็จบไม่ใช่นะครับการต่อเนี่ยมันก็ต้องต่อตามลำดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกนะครับอะไรกับเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นแดงมันไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดดำหรือแม้กระทั่งเส้นประสาทแม้กระทั่งผิวหนังที่เย็บปิดนะครับบางทีมันบอบช้ำมากอาจจะต้องมีการย้ายเส้นเอ็นอาจจะต้องมีการเอาเส้นเลือดจากตำแหน่งอื่นมาต่อค่อมในตำแหน่งเส้นเลือดที่มันถูกทำลายเยอะๆหรืออาจจะต้องหาหนังหรือเนื้อบางส่วนมาปิดบริเวณบาดแผลบริเวณนิ้วด้วยซ้ำนะครับในเนี้ยขั้นตอนก็จะซับซ้อนตามกลไกการเกิดอุบัติเหตุนั้นมานะครับก็ต้องให้กำลังใจคุณหมอเขาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่งานง่ายและเป็นงานที่ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยเนี่ย1นิ้วนะครับต่อ1นิ้วเนี่ยไม่นับไอ้เซตอัพเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีหลักอย่างน้อยต้องมี 1-2 ชั่วโมงต่อนิ้วนะครับเนาะยิ่งช้ำเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลานานเท่านั้นนะครับแต่อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญนะครับผลการรักษาจะออกมาค่อนข้างดีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ต้องรู้คือโกลเด้นพีเรียดก็คือตั้งแต่อวัยวะนั้นขาดออกจากร่างกายเนี่ยมาถึงมือคุณหมอและต่อได้เนี่ยให้มันมีเลือดกลับเข้าไปเนี่ยในอวัยวะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือเวลาประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นอวัยวะยิ่งส่วนปลายเข้าไปเท่าไหร่ปลายนิ้วปลายแขนปลายขาเนี่ยเวลามันจะมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามาทางต้นแขนต้นขาที่มันมีส่วนของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยเนี่ยเวลา6ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเส้นตายที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าต่อช้ากว่านั้นเนี่ยตัวกล้ามเนื้อก็จะตายเซลล์มันก็จะตายนะครับโอกาสที่มันจะติดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับหรือแม้กระทั่งมันจะมีบางเหตุการณ์เรียก reperfusion injury ก็คือของเสียที่อยู่ในส่วนที่ฉีกขาไปเนี่ยพอต่อเส้นเลือดเข้าไปในส่วนนั้นแล้วเนี่ยเลือดเสียมันจะไหลกลับเข้ามาในร่างกายในปริมาณมากๆนะครับก็ทำให้คนไข้อันตรายอาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับอันเนี้ย6ชั่วโมงเนี่ยในกรณีที่เป็นเมเจอร์ลิมก็คือเสียแขนขาในส่วนต้นๆแต่ถ้าเป็นปลายนิ้วนะครับเก็บมาอย่างดีๆเนี่ยบางทีเก็บได้นานกว่านั้นหลายๆชั่วโมงเลยนะครับเนาะแต่ไม่อยากจะบอกว่าโอ้โหเก็บได้96ชั่วโมงโอ้หมอนิ้วขาดวันนี้แล้วอีก3วันขึ้นมาต่อมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนาะประมาณนี้แต่เวลาถ้ามันมีส่วนของกล้ามเนื้อน้อยนะครับแล้วก็ยิ่งส่วนปลายเท่าไหร่เนี่ยมันมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพยายามรักษาเวลามันอยู่ใน6ชั่วโมงให้ได้นะครับเนาะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ถ้าทุกอย่างเตรียมมาดีแล้วก็อุบัติเหตุนั้นไม่ได้เป็นการรุนแรงมากถ้าเป็นชาร์ปคัตตัดโดยของมีคมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยความสำเร็จของการต่อนิ้วนะครับหรือต่ออวัยวะต่างๆเนี่ยสูงถึงประมาณ 95-97% เลยนะครับเนาะก็ข่าวดีสำหรับคนไข้เนาะก็ประมาณนี้งั้นเก็บขั้นตอน1 2 3อย่างที่เล่าให้ฟังน่ะทำให้ถูกต้องนะครับส่วนงานของหมอเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับเนาะมาดูเคสตันดี้บ้างอันนี้ก็ตอนหนุ่มๆนะครับที่ทำสมัยนู้นนะครับปี2541มั้งนะครับ20กว่าปีที่แล้วนะครับหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นก็ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับที่ขอนแก่นนะครับไปอยู่ที่นั่น2เดือนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2541ผมจำได้เลยอากาศหนาวมากนะครับไปอยู่นู่นนี่กินส้มตำทั้งวันเลยเนาะก็พยาบาลเขาเรียกผมว่าองคุลิมานะครับเพราะว่าใน2เดือนเนี่ยผมเจอนิ้วขาดไปประมาณสัก30กว่านิ้ว36นิ้วถ้าจำไม่ผิดเหตุผลที่เจอเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วที่นู่นเขาจะใช้เครื่องเกี่ยวอะครับไม่รู้ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าคนไข้มาด้วยเรียก avulsion คือมีนิ้วขาดที่เกิดจากการกระชากนิ้วโป้งเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่ถูกดึงออกมาพร้อมเส้นเอ็นติดมาด้วยเลยนะครับโดนมีดโดนอะไรก็มีนะครับเนาะงานของผมเนี่ยเจอเรื่องพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับสมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยมีเคสตอนสมัยหนุ่มๆมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอย่างเงี้ยอย่างนิ้วโป้งอันนี้ก็โดนเครื่องเกี่ยวข้าวเหลืองเขาไม่ทราบเนาะกระชากเอ็นหลุดเลยนะครับเนาะแต่ก็ผ่าตัดต่อเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เอาหนังจากบริเวณเนินนิ้วก้อยเนี่ยนะครับมาปะนะครับเพราะหนังบางส่วนมันขาดไปนะครับอันนี้ก็ต่อกระดูกเห็นเหล็กเสียบเนาะต่อเส้นเลือดทั้ง2อย่างนะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำต่อเส้นประสาทนะครับแต่เส้นเอ็นเนี่ยเราต่อกลับไปที่เดิมไม่ได้เพราะมันโดนกระชากออกมานะครับเนาะเราก็ต้องย้ายเขาเรียกทำการย้ายเส้นเอ็นนะครับไปต่อกับเส้นเอ็นเส้นอื่นที่มานิ้วย่อยนิ้วอื่นนะครับนิ้วโป้งเนี่ยถ้าขาดยังไงก็ต้องต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันหลักของมือนะครับมือที่ไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยความสามารถของมือมันจะลดลงไปอย่างน้อย 50% เลยนะครับเนาะนี่เคสที่1เนาะก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับเนาะในเคสที่2นี่ก็เป็นตำแหน่งของนิ้วบ้างนะครับอันนี้มา multiple injury โดนหลายนิ้วเลยนะครับโดนของมีคมสับนะครับแต่จะเห็นว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ขาดสนิทนะครับกระดูกหักเฉยๆนะครับก็ยิงเหล็กไว้ก็จบแล้วแต่นิ้วนางเนี่ยหลุดไปเลยนะครับเนาะก็ได้ทำการต่อนะครับเนาะต่อเส้นเลือดนะครับเนาะแล้วก็บังเอิญคนไข้เล็บมันหลุดด้วยผมก็เลยเกือบหลุดอยู่แล้วครับผมเลยถอนเล็บออกเลยนะครับให้เลือดมันซึมออกมานะครับเนาะก็ต่อทั้งกระดูก
เส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำนะครับเส้นประสาทต่อที่ติดต่อได้นะครับเนาะแล้วก็เลือดก็ซึมดีนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาตอนนั้นยังเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ครับก็ใช้เวลานานหน่อย3นิ้วนี่ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้นะครับมีอีกนะปึ้งเคสนี้ก็เป็นเคสนิ้วโป้งเหมือนกันอันนี้โดนของมีคมสับขาดเลยนะเห็นไหมมีกระชากนิดหน่อยด้วยนะครับกระดูกนี่ขาดเยินเลยนะครับเนาะก็เช่นกันนะครับเนาะแต่ว่าข้อดีอันนี้มันดีกว่าเคสที่1คือมันไม่โดนกระชากก็สามารถต่อทุกอย่างกลับไปแบบตำแหน่งเดิมได้นะครับเนาะอันนี้ก็หลังผ่าตัดประมาณสัก 2-3 วันแล้วนะครับนิ้วก็ติดได้ดีเลือดซึมดีนิ้วแดงดีนะครับเนาะโอเคแล้วก็เคสที่4อันนี้เป็นเคสที่คาใจผมมากเลยนะครับเนาะก็ตามหาถามหาเคสนี้แล้วกันนะครับตอนนี้น่าจะโตเป็นสาวมากๆแล้วนะครับเนาะเด็กหญิงแพรวานะครับมาหาหมอช่วงนี้นะครับช่วงพฤศจิกาธันวาปี2541นะครับตอนนั้นเนี่ยหนูมาจากจังหวัดเลยนะครับเนาะคุณพ่อพามาผมจำได้เลยนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยผมกำลังผ่าตัดต่อนิ้วให้คนไข้เคสอื่นอยู่ตอนนั้นนี่งอมพระรามเลยนะเพราะว่าต่อนิ้วมาหลายเป็น10กว่าชั่วโมงแล้วครับเนาะอดนอนมาด้วยนะครับขณะที่กำลังเย็บปิดแผลเคสที่อยู่ในห้องผ่าตัดอยู่เนี่ยก็มีโทรศัพท์มาจากห้องฉุกเฉินนะครับบอกว่ามีคนไข้เด็กนะครับอายุ5ขวบเด็กผู้หญิงนะครับมาจากจังหวัดเลยมาจะให้ต่อนิ้วนะครับมาให้หมอต่อให้หน่อยนะครับผมนี่ยังไม่ได้นอนเลยครับก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเสร็จแค่นี้เสร็จแค่ที่อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปที่ห้องฉุกเฉินก็ไปเจอหนูนี่แหละหนูน้อยแพรวาเนาะอายุ5ขวบนะครับตอนนั้นเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยคือเด็กน้อยเรียกไปเล่นเด็กน้อยเล่นทำกับข้าวนึกออกไหมฮะใช้มีดอิโต้เล่นทำกับข้าวถ้าจะเป็นเด็กกรุงเทพอาจจะใช้มีดพลาสติกใช่ไหมแต่เด็กต่างจังหวัดนี่เขาใช้มีดจริงเลยมีดอิโต้เล่นทำกับข้าวสับตอนนี้ตัวเองขาดนะครับปลายนิ้วมากเลยนะครับระดับประมาณโคนเล็บนี่เลยครับโคนเล็บนิ้วกลางของเด็กน้อยครับแล้วเด็ก5ขวบนิ้วมันเล็กมากนะครับก็ตอนนั้นตอนไปเตยเจอเด็กน้อยที่ฉุกเฉินเนี่ยผมหมดแรงแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเห็นหน้าคุณพ่อเขาแล้วอ่ะอุ้มลูกมาเนาะแล้วก็มาเจอว่าหมอช่วยลูกผมด้วยนะครับแล้วให้เราทำยังไงผมจำวันนั้นได้เลยนะครับรู้สึกเป็นพระเอกที่สุดพระเอกหนังไทยที่สุดก็วันนั้นแหละบอกว่าเหมือนพระเอกเหมือนหมอในหนังพูดเลยนะครับว่าคุณพ่อไม่เป็นห่วงนะครับหมอจะพยายามสุดความสามารถอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดนะครับแต่ว่าใจเนี่ยฟอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไม่มีแรงที่จะต่อแล้วนะครับเพราะมันอดนอนมา1วันเต็มๆนะครับเนาะอยากจะกลับไปนอนมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องเซฟเคสนี้เข้าไปนะครับและความยากของเคสเนี้ยด้วยเราเป็นสมัยแพทย์ประจำบ้านด้วยนะครับมันขาดปลายนิ้วมากๆเลยนะครับมันหาเส้นเลือดอะไรก็ค่อนข้างยากก็โทรหากลับไปหาอาจารย์ของผมนะครับก็อยู่ขอนแก่นใช่มั้ยก็โทรหาอาจารย์ผมอาจารย์ผมน่ารักมากเลยนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์นะครับเนาะศาสตราจารย์คลินิกนะครับในแพทย์สุรศักดิ์เมืองสมบัตินะครับก็โทรหาอาจารย์นะครับตอนนั้นก็ดึกๆแล้วนะครับค่ำๆอาจารย์ยังบอกเลยก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าสภาพนิ้วเด็กเป็นอย่างเงี้ยขาดปลายนิ้วมากเลยอาจารย์แล้วผมเพิ่งต่อนิ้วมาเนี่ยไม่ได้นอนเลยมันจะต่อไหวไหมนะครับก็แกก็บอกว่าลืมไม่ต้องคิดเลยมากหรือฟิกซ์กระดูกให้ได้เนาะจานนิ้วมันเล็กมากเลยครับลื้อไม่ต้องใช้ตัวลวดแทงหรอกลื้อใช้เข็มน้ำเกลือเนี่ยแหละแพงเลยนะครับแล้วก็ลื้อหาเส้นเลือดด้านใต้นิ้วเนี่ยให้เจอเส้นหนึ่งเส้นเลือดแดงไอ้เส้นเลือดแดงหายให้เจอเส้นเลือดดำหายไม่เจอไม่เป็นไรลื้อต่อให้ได้เส้นเดียวพอจบนะครับผมก็เลยวางสายจากอาจารย์นะครับคิดดูนะครับใจผมคิดว่าต่อไม่ติดตั้งแต่ก่อนผ่าเนาะรูปก่อนผ่าตัดเนี่ยผมจำได้ว่าผมไม่ถ่ายเพราะผมคิดในใจว่ามันคงไม่ติดหรอกเพราะว่ากูหมดแรงแล้ววงเล็บในใจนะครับหมดแรงแล้วไม่รู้จะต่อติดหรือเปล่านะครับแล้วก็เอานิ้วเด็กไปต่อนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะครับก็ใช้คือนิ้วเด็กมันเล็กมากครับเราก็ต้องใช้เดิมมันใช้ลวดใช่ไหมแทงคากระดูกไว้แต่นี่มันแทงไม่ได้ก็ต้องใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเสียบคาเป็นแกนไว้นะให้นิ้วมันขยับแล้วก็ควานหาเส้นเลือดนะครับแดงนะครับบริเวณเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยนะครับเจอเส้นหนึ่งเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินมิลเนี่ยนะครับจำได้ว่าต่อด้วยไนลอน10/0นะครับ10/0คือเป็นเบอร์ของไนลอนนะครับเล็กๆเล็กกว่าเส้นผมอีกต่อไปนะครับแล้วก็พอต่อเสร็จใช่มั้ยครับก็มันตอนต่อมันต้องรัดต้นแขนเด็กไม่ให้เลือดออกใช่มั้ยครับพอต่อทุกอย่างเสร็จหมดปั๊บก็ออฟไม่ใช่สิมันไม่ได้ออฟสิเนาะมันพันไว้นิดหน่อยเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเนาะมันมีนี่เส้นเลือดลืมไปแล้วนะครับเราใช้วิธีเขาเรียกตัวแคลมอะไรเคิร์มหนีบเฉพาะที่เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับเนาะจำไม่ได้แล้วต่อยังไงเนาะแต่มันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพอออฟเก้อะไรทุกอย่างเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเลือดพุ่งดีนิ้วเด็กเนี่ยแดงแจ๋เลยนะครับเนาะผมนี่ยูเรกาในห้องผ่าตัดเลยนะครับเนาะ
ก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำตาพ่อเด็กก็ไหลซึมในวันที่ผมไปเยี่ยมพ่อและเด็กในวันแรกหลังผ่าตัดนะครับจริงๆก็สลบไปเกือบวันเนาะก่อนจะไปเยี่ยมเด็กได้นิ้วก็ติดดีนะครับตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ24ปีบวก5หนูน้อยแพรวาก็น่าจะอายุ30ปีแล้วนะครับถ้าหนูจำหมอได้นะครับเนาะที่มาจากจังหวัดเลยนะครับแล้วมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับเจอหมอหน้าตาแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมยังเยอะกว่านี้นะครับหน้ายังหนุ่มลิกเยอะๆนะครับทักหมอมาด้วยนะครับนะหมออยากรู้ว่านี้หนูเป็นไงบ้างแล้วในวันนี้นะครับเล่าซะยาวเลยนะครับก็เรื่องนิ้วขาดก็เป็นเรื่องที่ฉุกเฉินนะครับก็อยากจะบอกว่าไม่เจอกับตัวนี่ไม่รู้นะครับว่าต้องทำยังไงเนาะเอาเป็นว่ารู้สเต็ปไว้นะครับทำความสะอาดเนาะห้ามเลือดนะครับยกแขนสูงนะครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนของอวัยวะที่ฉีกขาดหลุดออกมาเนี่ยใส่ถุงไว้2ชั้นชั้นแรกห่อให้แน่นนะครับอย่าให้น้ำเข้าแล้วก็ใส่ลงไปถุงชั้นที่2คือถุงที่มีน้ำแข็งนะครับแล้วก็มาพบแพทย์โดยเร็วนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะมีทั่วประเทศได้แหละครับที่สามารถมีความสามารถในการทำจุลศัลยกรรมต่อนิ้วต่อแขนต่อขาต่อทุกอย่างได้หมดแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนาะวันนี้ก็มีแบ็คกราวด์แปลกๆเนาะก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนะของดีมาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับสนับสนุนนะครับเดียร์เคชแนลของพวกเรากันหน่อยนะครับเนาะก็เป็นแรงใจแรงกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับในการก้าวเดินต่อไปในการทำคลิปดีๆออกมาให้พวกเราเนาะก็เป็นเรื่องของสุขภาพและความงามคอลลาเจนสไตล์ DRK นะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาม DRK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ